าสมัครงานเหรอคะเรียนจบถึงแค่ม .3 ไม่มีประสบการณ์ด้วยถ้าประวัติแบบนี้ก็เสียใจด้วยนะคะสมัครงานไปตั้งหลายที่แล้วเนี่ยลองเช็คเมลดูหน่อยดีกว่ามีไหนตอบเราแล้วบ้างยังไม่มีที่ไหนตอบกลับเราเลยเหรอเมื่อไหร่จะหางานได้สักทีเนี่ยออกไปนอกดีกว่าหางานยากจังเลยออกไปเดินเล่นสวนหย่อมหน่อยดีกว่าเฮ้ยพี่อยู่ไหนเขาทำอะไรตัวเนี่ยวิ่งกระเป๋าเงินหรือเปล่าเนี่ยหน้าเป็นของสำคัญนะเนี่ยเอาไปคืนเขาดีกว่าคุณครับคุณครับคุณครับคุณทำของตัวไว้อะครับจริงด้วยนี่มันของฉันนี่คะขอบคุณมากมากเลยนะคะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวฉันขออนุญาตให้อะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นน้ำใจอะค่ะเก็บของที่ฉันได้อุตส่าห์เอามาคืนด้วยอ๋อไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้เองครับผมไปก่อนนะครับขอบคุณนะคะวันนี้พักร้อนนานๆจะได้หยุดทีไปเที่ยวไหนดีนะแดดก็ร้อนร้อนต้องหาดูที่เที่ยวในเพจดีกว่าไปคาเฟ่ก็ดีนะเนี่ยจะไปทะเลดีนะช่วงนี้อากาศหนาวไปเขาคอภูทับเบิกก็น่าไปนะเนี่ยลองหาที่พักดูก่อนเอาต้นไปไหนอะแกอ้าวตันนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยไปไหนอะต้นเขามานั่งคุยกันก่อนได้ได้ไม่ได้ไปไหนเนี่ยเดินเตะฝุ่นเล่นอยู่เนี่ยมามาขอนั่งคุยก่อนตันทำงานเป็นไงบ้างเนี่ยแล้ววันนี้ไม่ได้ไปทำงานเหรอเราพักร้อนหลายวันกำลังหาที่เที่ยวอยู่เลยที่ทำงานเราก็โอเคนะเนี่ยได้พักร้อนตั้งหลายวันทีมงานตานดีจริงเลยนะให้หยุดพักร้อนตั้งหลายวันเนี่ยแล้วตานทำงานเกี่ยวกับอะไรเนี่ยตานทำเกี่ยวกับเอกสารน่ะเกี่ยวกับงานบัญชีตัวเลขอะไรพวกเนี้ยอ๋อยากไหมตานทำงานพวกเนี้ยก็ไม่ยากหรอกต้นเราจบมาทางด้านนี้พอดีแล้วต้นล่ะตอนนี้ทำงานอะไรเนี่ยเราไปหางานทำอยู่เนี่ยสมัครกันตั้งหลายที่เนี่ยยังไม่มีใครติดต่อมาเลยเนี่ยตานวุฒิเราก็น้อยหางานทำก็ยากสู้ๆนะต้นต้องมีสักที่แหละที่รับเรายังไงอ่ะเป็นกำลังใจให้นะขอบใจนะตาลใครโทรมาเนี่ยเบอร์ไม่คุ้นเลยสวัสดีครับต้นพูดครับอะไรครับนัดสัมภาษณ์งานบ่ายโมงนี้เหรอครับ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 ได้ครับขอบคุณมากครับรีบไปครับได้งานแล้วตาลดีใจด้วยแกรีบไปเลยเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปล่าเนี่ยไปชุดนี้ตาลไปเลยรีบไปเร็วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโชคดีเพื่อนนัดสัมภาษณ์ไว้บ่ายโมงนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วรีบไปหน่อยดีกว่าพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมาสมัครงานนะคะอ๋อค่ะที่นัดไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อรัชนีค่ะรัชนีนะงั้นเดี๋ยวพี่ขอดูใบสมัครน้องแป๊บนึงนะค่ะประวัติหนูเป็นไงบ้างคะพี่น้องมีประสบการณ์ด้วยนะเนี่ยเคยทำงานครีเอทีฟมาแล้ว2ปีโหยเรียนก็ดีเยี่ยมเลยอ่ะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอโทรพิมพ์งานแป๊บนึงได้ค่ะเดี๋ยวรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงนะค่ะพี่เขาจะรับเราเข้าทำงานหรือเปล่านะทำไมพี่เขาเป็นหนาเงยสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับมาสมัครงานเหรอคะไหนขอดูประวัติหน่อยเรียนจบถึงแค่ม.3 ไม่มีประสบการณ์ด้วยเคยไปลองทำงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะยังไม่เคยเลยครับที่นี่ที่แรกเลยครับถ้าประวัติแบบนี้ก็เสียใจด้วยนะคะคุณไม่ผ่านค่ะผมซื่อสัตย์ขยันเรียนด้วยนะครับ
แต่คุณไม่มีประสบการณ์บริษัทเราต้องการคนมีประสบการณ์และความสามารถนะคะได้ครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะได้เลยค่ะพอดีว่าทีมโบเนี่ยกำลังรับคนเพราะฉะนั้นอ่ะทำงานของคุณได้แน่นอนค่ะได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะคุณมาทำอะไรแถวนี้หรอคะอ๋อผมมาสมัครงานแล้วครับแล้วเป็นไงบ้างคะเข้าไปสมัครงานมาแล้วครับแต่ผู้จัดการเขาไม่รับครับผู้จัดการเหรอคะมาค่ะเดี๋ยวดิฉันคุยให้ใหม่ตามมาค่ะยังไม่ไปเหรอคะนี่เหรอคะผู้จัดการใช่ครับคนนี้แหละที่ผมมาสัมภาษณ์ด้วยทำไมทำแบบนี้คะคุณก็มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันไม่ใช่หรอขอโทษค่ะขอที่นั่งดิฉันคืนด้วยค่ะได้ค่ะอ้าวตกลงคุณไม่ใช่ผู้จัดการเหรอครับก็ไม่ใช่นะสิเอาเป็นว่าดิฉันตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าดิฉันจะเลือกใครสำหรับบริษัทดิฉันจริงๆแล้วความสามารถมันฝึกฝนกันได้แต่สิ่งที่ควรจะมีสำหรับทุกคนนั่นคือความซื่อสัตย์เสียใจด้วยนะคะคุณรัชนีคุณไม่ผ่านค่ะบริษัทดิฉันต้องการคนที่มีความสามารถก็จริงแต่สำหรับเรื่องนี้มันสามารถฝึกฝนกันได้จริงๆแล้วคนทุกคนสิ่งที่ควรจะมีนั่นก็คือความซื่อสัตย์บริษัทดิฉันขอรับคุณเข้าทำงานขอบคุณมากครับยินดีด้วยค่ะและสำหรับคุณควรที่จะมีความซื่อสัตย์ก่อนนะคะดิฉันเสียใจด้วยค่ะบริษัทเราไม่รับคุณเข้าทำงานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมจะตั้งใจทำงานดีที่สุดเลยครับขอบคุณเช่นกันค่ะเราไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยเราจะมีความสามารถแต่ไม่มีความซื่อสัตย์ก็ไม่มีใครเอาเราไปทำงานด้วยหรอก